สวัสดีครับนี่จะเป็นการเรียนชดเชยนะครับผ่านการเรียนออฟไลน์นะครับอาจารย์ได้ทำการอัดวิดีโอต่อเนื่องนะครับเนื่องด้วยวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับงดคลาสนะครับเนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจนั้นอาจารย์ก็เลยหาเวลามาชดเชยพวกเรานะครับผ่านการอัดวิดีโอในคลิปนี้นะครับดังนั้นนักศึกษาสามารถติดตามดูวิดีโอย้อนหลังได้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะอัพโหลดเอาไว้ให้ในแอลให้ใน Google นะครับ Google ไซต์โอเคเนื้อหาของเราขนาดนี้นะครับเราจบในหัวข้อที่17ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อที่17ก็เป็นเรื่องของการเอาซิสเต็มมาวิเคราะห์เสถียรภาพนะครับโดยใช้การวิเคราะห์เสถียรภาพของไนกริดนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะสังเกตถึงว่าการวิเคราะห์เสถียรภาพของไนกริดนะครับจะเป็นการพิจารณาที่วินิจฉัยเลยครับว่ามีเสถียรภาพหรือไม่มีนะครับโดยแบ็กกราวด์เนี่ยจะเป็นการเอาหลักการอาร์กิวเมนต์ของโคชีมาอธิบายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เราจะต้องรู้เกี่ยวกับการทำคอนทัวร์ใช่ไหมครับถึงจะมาพิจารณาถึงขั้นวินิจฉัยเสถียรภาพด้วยวิธีการของไนควิดได้ใช่ไหมครับครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือนะครับให้กับนักศึกษานะครับกรณีที่นักศึกษาเจอระบบที่มีอินพุตเป็นความถี่เข้ามานะครับเราก็จะสามารถทราบได้ว่าระบบของเราเนี่ยจะขาดเสถียรมีเสถียรภาพหรือขาดเสถียรภาพเนี่ยหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อ input เรามีความถี่ที่เข้ามาแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอย่างที่เราอธิบายกันนะเนาะก็คือการพิจารณาโดยใช้หลักการ argument ของโคชีเนี่ยนะครับเป็นการสร้างวิถีไนกริดนะครับทางฝั่งขวาของระนาบ S นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทำการแมปไปใช่ไหมครับแมปไปสู่ระนาบของ Open Loop Transfer Function ของเรานะครับเพื่ออธิบายนะครับดังนั้นการแมปมาฝั่งนี้เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเส้นแกมมาของฟังก์ชันที่เราพิจารณาเนี่ยครับก็จะถูกแวรี่นะครับถูกแวรี่ตามค่าความถี่ของ Input ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับดังนั้นตรงนี้ก็ฝากนักศึกษาไปทบทวนนะครับคราวนี้มาสู่ในหัวข้อที่18นะครับหัวข้อที่18เนี่ยจะเป็นหัวข้อท้ายๆละที่เราจะพูดถึงหลักการทฤษฎีที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับหลังจากถัดจากหัวข้อที่18เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดีไซน์พารามิเตอร์ของคอนโทรลเลอร์แล้วนะครับดังนั้นเหมือนกับเมื่อจบในหัวข้อที่18อ่ะมันเหมือนกับเป็นอีกเฟสหนึ่งนะครับแล้วก็ไปสู่เฟสถัดไปซึ่งก็จะเป็นเฟสดีไซน์ต่อไปนะครับดังนั้นก็ตั้งใจเรียนให้ดีนะครับในโดยเฉพาะเนื้อหาในไฟนอลเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะยากดังนั้นก็นักศึกษาต้องหมั่นทบทวนนะครับทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับโอเควันนี้วันที่27โอเคนะครับคราวนี้ในหัวข้อที่18เนี่ยนะครับจะเป็นการพูดถึงเสถียรภาพสัมพัทธ์ละถ้านักศึกษาจําได้ในช่วงเนื้อหากลางๆเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าการวิเคราะห์เสถียรภาพเนี่ยครับเราสามารถวิเคราะห์เสถียรภาพสมบูรณ์กับวิเคราะห์เสถียรภาพสัมพัทธ์ใช่ไหมครับคราวนี้การวิเคราะห์เสถียรภาพสัมพัทธ์เนี่ยเหมือนกับเป็นการดูณโมเมนต์ตรงนั้นๆนะครับแล้วก็มองถึงส่วนเผื่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าระบบยังคงมีเสถียรภาพอยู่หรือไม่นะครับก็จะเป็นคำจำกัดความง่ายๆที่อาจารย์จะบอกนักศึกษาให้นักศึกษาฟังนะครับเกี่ยวกับเสถียรภาพสัมพัทธ์นะโอเคก็มาดูในเนื้อหาเลยนะครับในหัวข้อก่อนหน้านี้เหมือนที่อาจารย์พูดไปเนาะแผนภาพไนกริดเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบนะครับ
เพื่อตรวจสอบว่าระบบเนี่ยมีเสถียรภาพหรือไม่มีเสถียรภาพนะครับนอกจากพิจารณาในเรื่องของเสถียรภาพแล้วเนี่ยนะครับระบบต้องมีผลตอบสนองที่ดีด้วยนะครับก่อนหน้าเนี่ยที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยดูว่าระบบมีเสถียรภาพหรือไม่มีเนี่ยแต่เราไม่ได้มีการพิจารณาเลยว่ามันมีเสถียรภาพแล้วผลตอบสนองของมันเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับท่านนักศึกษาได้ลงเกี่ยวกับแลบนะครับแลบ E5 ของอาจารย์ก็จะสังเกตว่าเวลาเราทำการแวลลี่ค่าพารามิเตอร์เนี่ยเพื่อดูเส้นทางเดินของรากใช่ไหมครับดูเส้นทางเดินของรากในแลบที่ E5 เนี่ยอาจารย์สอนนักศึกษาเกี่ยวกับการหาเกณฑ์เสถียรภาพใช่ไหมแล้วเรารู้เมื่อเราได้เกณฑ์ขอบเขตตรงนั้นมาเนี่ยอาจารย์ให้นักศึกษาทดสอบโดยการแทนค่าพารามิเตอร์ต่างๆเข้าไปใช่ไหมครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าการแทนพารามิเตอร์ไปที่ขอบอ่ะที่ขอบของแกนเจโอเมก้าตัวนี้ครับผลตอบสนองของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีการแกว่งไกวที่สูงขึ้นครับแล้วยิ่งทําให้การปรับค่าพารามิเตอร์นั้นเนี่ยออกมานอกขอบเขตที่เราสามารถวินิจฉัยได้เนี่ยเราก็จะสังเกตผ่านผลตอบสนองในโปรแกรม MATLAB ได้ทันทีเลยว่าผลตอบสนองของเราเนี่ยมีการลู่ออกไปนะครับลู่ออกไปจากค่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งไม่มองเป็นตำแหน่งของระนาบ S แล้วกันนะครับมองเป็นว่าพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับต่อให้เรากําหนดค่าพารามิเตอร์นั้นอยู่ในขอบเขตก็ตามเนี่ยครับแต่ถ้าพารามิเตอร์นั้นสุ่มเสี่ยงมากๆเลยที่จะทําให้โพของระบบหลุดไปทางฝั่งขวาของระนาบ S นะครับต่อให้ระบบนั้นมีเสถียรภาพก็จริงแต่ว่าผลตอบสนองที่ได้ออกมาครับก็ยังถือว่าจําเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการพูดถึงอธิบายเกี่ยวกับขยายความเกี่ยวกับประโยคก่อนหน้านี้นะครับที่พูดไประบบต้องมีผลตอบสนองที่ดีด้วยนะครับดังนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการออกแบบนะครับและวิเคราะห์ระบบจะอาศัยแมทโมเดลใช่ไหมครับแล้วก็แบบจําลองแมทโมเดลตัวเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนได้โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากว่าในทางมันความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันก็มีอยู่สองส่วนนะเนาะที่อาจารย์นึกออกตอนนี้ก็คือความคลาดเคลื่อนในเชิงที่เราคิดโมเดลนะครับการที่เราหาแมทโมเดลเองนั่นแหละนะครับกับสองเนี่ยคือสิ่งที่เราหาแมทโมเดลถูกแล้วแต่มีพารามิเตอร์บางตัวนะที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับเนื่องจากระบบทางกายภาพจริงมีครับค่าพารามิเตอร์ที่ไม่คงที่นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับด้วยเหตุนี้เนี่ยระบบควบคุมจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีเสถียรภาพภายใต้ส่วนเผื่อที่ปลอดภัยประโยคนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในหัวข้อต่อจากนี้ที่จะอธิบายนะครับก็คือเสถียรภาพภายใต้ส่วนเผื่อที่ปลอดภัยก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์เสถียรภาพเราไม่รู้เลยว่ามันยังมีส่วนเผื่ออยู่อีกเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับคือเราไม่ได้ตีความออกมาเป็นส่วนเผื่อครับเราตีความออกมาเป็นขอบเขตนะครับแล้วก็เราก็เลือกใช้ค่าพารามิเตอร์ในขอบเขตนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้การันตีว่าพารามิเตอร์ในขอบเขตนั้นเนี่ยที่เราออกแบบมามันมีส่วนเผื่อทางด้านขนาดแล้วก็มุมเป็นเท่าไหร่อย่างไรบ้างครับมันก็เลยเป็นที่มาของการพิจารณาในหัวข้อที่18นี่แหละนะครับก็คือเสถียรภาพสัมพัทธ์เสถียรภาพสัมพัทธ์เนี่ยนะครับถูกนิยามขึ้นนะครับโดยพิจารณาความห่างของแผนภาพในกริดนะครับกับจุดลบหนึ่งนะครับจุดลบหนึ่งเนี่ยก็จะมาเป็นประเด็นตลอดนะครับหลังจากนี้ครับดังนั้นเมื่อนักศึกษาเรียนมาถึงในหัวข้อที่18แล้วนักศึกษาก็จะเข้าใจแล้วว่าทําไมจะต้องเป็นจุดนี้ใช่ไหมครับถ้าอยู่มาอาจารย์ข้ามหัวข้อที่17มาเลยนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยแผนภาพในกริดพิจารณาความห่างกับจุดลบหนึ่งนักศึกษาก็จะไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมจะเป็น
จะต้องเป็นจุดร่วมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นักศึกษาพอเข้าใจแล้วในรายมาตรเชิงซ้อนนะครับ GH ซึ่งพิจารณาได้ดังรูปด้านล่างครับนะจากรูปดังกล่าวขนาดของเวกเตอร์1โบ GH จะถูกเรียกว่าผลต่างย้อนกลับนะครับ Return Difference และผลต่างย้อนกลับที่น้อยที่สุด Minimum Return Difference เนี่ยก็จะเป็นขนาดของตัวเนี้ยที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับความหมายตอนเนี้ยเขากำลังจะปูไปสู่ในเรื่องของการพิจารณาส่วนเผื่อนะตรงนี้ต้องตั้งใจฟังนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแผนภาพเนี่ยตอนนี้นักศึกษายังไม่ต้องพิจารณาในเรื่องของไนกิดก็ได้นะครับแค่นักศึกษาอาจารย์จะตั้งต้นอย่างนี้ดีกว่านักศึกษามีระบบหนึ่งเนาะมี G C อาจารย์ก็จะพยายามเขียนธีมเดิมๆนะครับของ Negative Feedback เอาไว้ H ในรูปนี้ใช่ไหมครับดังนั้น Negative Feedback รูปนี้เนี่ย Open Loop ของมันคืออะไร Open Loop ของมันก็คือเทอม GH ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เราก็เป็น GHS ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยพอเราสนใจ Input ที่มีความถี่เข้ามาเราก็จะพิจารณาออกมาเป็น GH อะไรครับ J Omega ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เราสนใจก็คือการแวลี่ค่าเลยครับค่าโอเมก้าใช่ไหมครับแล้วการแวลี่ค่าโอเมก้าเราก็ตีแผ่มันออกมาในรูปของอะไรเลยในรูปของขนาดและก็มุมใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อตีออกมาเป็นขนาดแล้วก็มุมเนี่ยเราเมื่อเราทำการแวลี่ค่าโอเมก้าไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ขนาดแล้วก็มุมขนาดแล้วก็มุมขนาดแล้วก็มุมอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับตามจุดสีส้มมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตัวขนาดมุมนะครับขนาดแล้วก็มุมขนาดแล้วก็มุมนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่จริงมันอาจจะเป็นขนาดแล้วก็มุมมาทางนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแล้วแต่ว่า Open Loop Transfer Function ของเราจะเป็นอะไรผมไม่รู้การเซอร์ฟังก์ชันของเราจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงจุดนี้นะครับพอเราได้เส้นของไนกวิดรูปนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าแผนภาพไนกวิดรูปนี้เนี่ยนะครับมีการวางตัวเนี่ยที่ห่างจากจุดลบหนึ่งอย่างไรบ้างใช่ไหมครับตอนนี้จุดลบหนึ่งของเราเนี่ยเป็นพระเอกเป็นจุดที่เราสนใจมันตลอดเลยนะครับว่ามันจะมีเสถียรภาพหรือไม่มีเนี่ยตอนนี้เราก็จะอ้างอิงกับจุดลบหนึ่งเสมอนะครับดังนั้นจากประโยคที่พูดถึงในพารากราฟ3-4พารากราฟแรกเนี่ยเขากำลังจะบอกถึงว่าผลต่างย้อนกลับของเขาเนี่ยความหมายของเขาก็คือตัวนี้นะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเราจะเรียกมันว่าผลต่างย้อนกลับถามว่าใช่แหละตอนนี้ก็คือไอ้เจ้าเส้นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันคือเทอมของอะไรครับ1บวก GH คราวนี้นักศึกษาค่อยๆดูไปนะครับเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นของ GH นะครับเป็นเส้นของ GH แต่ถ้าเส้นของ GH นี้นะครับถูกเล็งมาจากจุดลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งเล็งมาที่เส้นของ GH นะครับดังนั้นระยะห่างแล้วก็มุมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับมุมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นระยะห่างและมุมของ1บวก GH นะตรงนี้มันก็อธิบายด้วยทางแมทได้เนาะก็คือเหมือนกับจากจุดเนี้ยที่เราสนใจเราย้ายจากจุด
กับจากจุดกําเนิดที่เราสนใจเนี่ยมาที่จุดลบหนึ่งดังนั้นเมื่อย้ายมาที่จุดลบหนึ่งเนี่ยนะครับฟังก์ชันก็จะกลายเป็น1บวก th ตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะคุ้นๆกับในตอนที่อาจารย์อธิบายไปในหัวข้อที่17นะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาเรียกไอ้เจ้าเทอม1บวก th เนี่ยว่าผลต่างย้อนกลับเฉยๆนะครับตรงนี้นักศึกษาก็พอจะเห็นภาพนะครับในส่วนบ้างโอเคคราวนี้เขาอธิบายอะไรต่อเขาบอกว่าการพิจารณาผลต่างย้อนกลับที่น้อยที่สุดคือเวกเตอร์ที่มีขนาดน้อยที่สุดที่ลากจากจุดลบหนึ่งไปยังแผนภาพในผืนที่ลากจากจุดลบหนึ่งไปยังแผนภาพในผืนนะครับมีค่ามากน้อยแค่ไหนการพิจารณาเสถียรภาพสัมพัทธ์จากเวกเตอร์หนึ่งบวก gs เช่นนี้ยังไม่เป็นที่นิยมดังนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดในรูปทางด้านซ้ายมือนะครับเขายังไม่ใช่เป็นเทคนิคที่เขานิยมไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าดำเนินการได้ค่อนข้างยากเมื่อคำนึงถึงความจริงที่ว่าปริมาณเวกเตอร์เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยปริมาณขนาดและมุมนะครับปริมาณขนาดและมุมเหมือนที่อาจารย์บอกครับว่าไอ้เจ้าถ้าเราเล็งจากจุดลบหนึ่งมาที่โอเพนลูปทรานสเฟอร์ฟังก์ชันเส้นไนกวิดของเราเส้นนี้เนี่ยนะครับไอ้หนึ่งบวก gh เนี่ยมันก็แตกออกมาเป็นขนาดตรงนี้ก็เป็นขนาดนะแล้วก็มุมที่เกิดขึ้นนะครับมุมที่เกิดขึ้นมีละขนาดและมุมโอเคดังนั้นการตรวจวัดนะครับเสถียรภาพสัมพัทธ์ของของระบบเนี่ยเขาจึงไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่ามันดูยากนะครับมันดูยากเราต้องมาตีความขนาดและมุมเพิ่มเติมดังนั้นเขาพยายามหาวิธีการที่ทําให้การวินิจฉัยของเขาเนี่ยง่ายขึ้นเฉยดังนั้นจากรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเขาจะใช้หลักการรูปทางขวามือแทนนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่ารูปทางขวามือคืออะไรบ้างนะครับนะครับนักศึกษาลองสังเกตนะถ้าเราใช้รูปทางซ้ายเนี่ยเราได้ขนาดและมุมมาแต่มุมเนี่ยมันยังตีความเป็นส่วนเผื่อไม่ได้ครับว่าเราต้องจะต้องไปตีความเพิ่มเติมครับว่าเฮ้ยแล้วเหลือมุมอีกเท่าไหร่ที่ระบบเข้าสู่ความการอันสเตเบิลก็คือขาดเสถียรภาพนะครับยังขาดเหลืออยู่เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยการใช้ approach นี้เนี่ยจึงไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับ approach ที่เขานิยมก็คือจะเป็นรูปทางขวามือตัวนี้นะครับคราวนี้รูปทางขวามือนักศึกษาสังเกตได้ว่ามันคือรูปไนกวิดเส้นเดียวกันคือพยายามล้อเลียนเหมือนกันเลยก็คือใช้ซิสเต็มนี้แหละนะครับถ้าเราพิจารณา open loop transfer function จะเป็น gh ออกมานะครับแล้วก็แมปเข้ากับแผนภาพไนกวิดนะครับดังนั้นก็จะได้รูปเหมือนกันเลยได้รูปนี้มาแต่มุมมองของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มองในลักษณะของการเล็งจากจุดลบหนึ่งมาที่ดีมาที่ gh นะครับมาที่แผนภาพไนกวิดของ gh นะครับเขาไม่ได้เล็งเหมือนรูปทางด้านซ้ายมือครับเขาไม่ได้เล็งเหมือนรูปนี้วิธีการของเขาก็คือว่าเขาเล็งเป็นส่วนเผื่อของอัตราขยายและส่วนเผื่อของมุมนะครับส่วนเผื่อของอัตราขยายนักศึกษาอาจจะเห็นบ้างแล้วแหละจากรูปนี้นะครับมีการใช้คำว่า GM มีการใช้คำว่า PM เข้ามานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนิยามตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้นักศึกษามองว่า GM คือส่วนเผื่อของอัตราขยายนะครับแล้วก็ PM เนี่ยคือส่วนเผื่อของมุมเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยอธิบายว่านิยามการคำนวณมันเป็นยังไงนะตอนนี้เรายังไม่จำเป็นแค่เข้าใจก่อนว่าเชิงกายภาพอ่ะมันอธิบายยังไงบ้างครับอะไรคือความหมายของเกณฑ์มาร์จิ้นครับ GM ตัวนี้ย่อมาจากเกณฑ์มาร์จิ้นอาจารย์บอกไว้ก่อนครับแล้วก็ PM ตัวนี้ก็ย่อมาจาก Phase Margin คราวนี้ Gain Margin กับ Phase Margin คืออะไรครแล้วทำไมจะต้องเป็น1ส่วน GM นะครับยังไม่ต้องค่อยๆไปนะค่อยๆไปครับ
เมื่อนักศึกษาได้ระบบมาระบบหนึ่งนะครับนักศึกษาก็จะได้เส้นนี้มาได้เส้นนี้มาเราเรียนเกี่ยวกับเสถียรภาพในปิดมาแล้วนะครับเรารู้ว่ามันสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับที่เส้นไนควิดของซิสเต็มที่เราพิจารณาเนี่ยมันค่อยๆมีแนวโน้มเป็นไงครับเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้จุดลบหนึ่งใช่ไหมเราจะรู้ว่าที่จุดลบหนึ่งเนี่ยถ้าเส้นไนควิดชนที่จุดลบหนึ่งทีเราจะรู้ว่ามันจะกลายเป็นระบบที่มีเสถียรภาพแบบไร้ส่วนเผื่อใช่ไหมก็คืออยู่ที่ขอบพอดีดังนั้นถ้ามันตัดแต่ถ้าระบบของเราเนี่ย GH เส้นไนควิดของเราเนี่ยเส้นไนควิด GH ของเราเนี่ยตัดที่จุดใดๆนะครับซึ่งในที่นี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเป็นจุดลบอัลฟานะครับแสดงว่าส่วนเผื่อที่มันยังเหลืออยู่คือส่วนไหนครับส่วนเผื่อที่มันเหลืออยู่ก็คือส่วนนี้ใช่ไหมก่อนที่มันจะไปอยู่ที่ขอบของขอบเขตสุดท้ายของความมีเสถียรภาพอันนี้คือส่วนเผื่อที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเผื่อที่เกิดขึ้นดังนั้นนี่ก็คือค่าเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงละในซิสเต็มนี้นะครับและส่วนนี้ค่าเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงครับยังไม่ต้องมองเป็นหนึ่งส่วน GM ก่อนนะมองว่าเป็นก้อนนี้เนี่ยคือค่าเกณฑ์ระยะเนี่ยคือค่าเกณฑ์ที่เกิดขึ้นจริงไปละนะครับส่วนระยะเกณฑ์ที่ยังสามารถเพิ่มได้อะพูดง่ายๆยังสามารถปรับเกณฑ์ให้มีอัตราขยายเพิ่มขึ้นได้ก็คือจะอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยอธิบายว่ายังไงได้บ้างดังนั้นเขาสามารถอธิบายได้ว่าค่าของถ้าอาจารย์มองเป็นตำแหน่งที่เป็นขนาดของแอลฟาก็คือที่จุดใดๆอ่ะถ้าเกิดว่าไนควิดของ GH ตัดที่จุดแอลฟาใดๆนะครับแล้วอาจารย์พิจารณาเฉพาะขนาดของแอลฟานี้นะครับก็จะเท่ากับ1ส่วนเกณฑ์มาร์จินแล้วทำไมจะต้องเป็น1ส่วนเกณฑ์มาร์จินนะครับนักศึกษาลองนึกภาพดูนะถ้าอาจารย์ย้ายข้างให้เหลือแค่เกณฑ์มาร์จินก็จะได้เท่ากับเกณฑ์มาร์จินก็จะเท่ากับ1ส่วนพิจารณาขนาดเฉพาะตำแหน่งขนาดไม่คิดไม่พิจารณาเครื่องหมายนะครับพิจารณาขนาดของอัลฟาเกณฑ์มาร์จินก็จะเท่ากับ1ส่วนขนาดของอัลฟานะครับตรงนี้บ่งบอกอะไรนะนักศึกษาลองนึกภาพตามนะถ้าเกิดว่าอัลฟาของเรามีค่าน้อยถ้าเกิดว่าเส้นไนควิดของอาจารย์ตัดตรงนี้อัลฟาหนึ่งของอาจารย์น้อยกว่าอัลฟาในรูปไหมน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าแสดงว่าอะไรแนวโน้มของอัลฟานี้น้อยอะไรเยอะเกณฑ์มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าส่วนเผื่อของอัตราขยายก็จะเพิ่มขึ้นล่ะพอเข้าใจไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าระบบของนักศึกษาเนี่ยเส้นไนควิดของนักศึกษาตัดอยู่ประมาณนี้สมมุติอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นอัลฟาสองครับอัลฟาสองของเรามากกว่าอัลฟาปกติเนาะจากรูปนะดังนั้นถ้าเป็นอัลฟาสองเนี่ยแล้วมองแค่เฉพาะขนาดนะเรายังไม่ได้มองว่าเป็นลบอัลฟาสองนะครับเรามองแค่ระยะนะครับที่เป็นค่าแอบโซลูทนะครับเป็นค่าสมบูรณ์นะครับดังนั้นอัลฟาสองมันจะมากกว่านะถ้ามองเฉพาะขนาดพออัลฟาสองมากกว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอัลฟาสองมากกว่าดังนั้นเกณฑ์มาร์จินของเราก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงก็คือว่าส่วนเผื่อของอัตราขยายเนี่ยเราสามารถแทนได้แต่ว่าแทนได้ด้วยอัตราขยายที่จํากัดมากขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเส้นไนควิดเริ่มเข้าหาอะไรมากขึ้นจุดลบหนึ่งโอเคไหมครับดังนั้นความหมายเชิงกายภาพที่อาจารย์อธิบายตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของค่าเกณฑ์มาร์จิ้นที่สัมพันธ์กับจุดตัดของเส้นไนควิดนะครับบนแกนค่าจริงนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเรายกตำแหน่งเป็นตำแหน่งใดๆโดยใช้ตัวอัลฟามาแทนเห็นนะเอาตรงนี้ก่อนนะครับถ้านักศึกษาไม่เข้าใจย้อนวิดีโอได้นะครับฟังอาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่
ีกรอบนึงก็ได้โอเคเนาะเนี่ยคือก็เลยกลายเป็นมันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นเกณฑ์มาจิ้นส่วนเผื่ออัตราขยับอาจารย์เขียนภาษาไทยไม่ได้ส่วนเฟดมาร์จิ้นเนี่ยก็คือส่วนเผื่อมุมส่วนเผื่อทางเฟสก็ได้นะส่วนเผื่อทางอัตราขยายส่วนเผื่อทางเฟสคราวนี้ส่วนเผื่อทางเฟสเนี่ยดูยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเกณฑ์มาร์จิ้นมาแล้วส่วนเผื่อทางเฟสก็ดูอย่างนี้เลยครับเวลานักศึกษาคำนวณค่ามุมไนกิดอ่ะเราจะตีความหมายจากมุมเนี่ยทางด้านนี้เนาะอย่างเช่นนักศึกษายังพอจําได้อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังจากตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะครับนักศึกษาเราย้อนขึ้นไปดูสมมุติอาจารย์มี g h j โอเมก้ามาแล้วเท่ากับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอาจารย์ทําการแทนค่าโอเมก้าเนาะแล้วอาจารย์ก็สามารถแมปได้ใช่ไหมแมปว่าเฮ้ยขนาดเป็นเท่านี้มุมเป็นเท่านี้ขนาดเป็นเท่านี้มุมเป็นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแมปได้นะครับแมปได้ก็จะได้เป็นรูปของไนกวิดมาใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยไอเนี้ยคือมุมของ GH นะในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเนี่ยอย่างรูปนี้เนี่ยนะครับอย่างรูปเนี้ยมุมของ GH ก็จะเป็นตั้งแต่ข้างนี้กวาดมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยไอเนี้ยคือมุมของ GH นะอันนี้คือมุมของ GH นักศึกษาหาได้มุม GH นะครับเคยแมปให้ดูบ้างละนะครับในหัวข้อก่อนดังนั้นถ้ามุมของ GH มันเป็นลบอ่ะเราก็จะใช่ไหมค่อยๆไล่ลำดับไปใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ส่วนเผื่อทางเฟสดูตรงไหนล่ะถ้างั้นส่วนเผื่อทางเฟสก็ดูว่าถ้ามุมของ GH เนี่ยอยู่เท่านี้แล้วยังเหลือมุมอีกเท่าไหร่อ่ะที่มันจะกวาดไปชนกับลบหนึ่งเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงโฟกัสไปที่จุดลบหนึ่งเนี่ยทุกอย่างยังคงโฟกัสที่จุดนี้เสมอนะครับเมื่อกี้คือเรามองเชิงขนาดไงก็คือมองเชิงอัตราขยายเราก็เลยมองแค่จุดส่วนนี้เห็นไหมครับคราวนี้เราจะมาดูในส่วนเผื่อทางด้านมุมบ้างถ้าเป็นมุมเส้นไนกิดของนักศึกษาเส้นนี้เนี่ยมันสามารถไปอย่างนี้ต่อได้อีกใช่ไหมครับไปอย่างนี้ต่อได้อีกไปอย่างนี้ต่อได้ไปอย่างนี้ต่อได้ดังนั้นจุดนี้นี่คือจุดที่ชนกับจุดลบหนึ่งพอดีเลยนะครับแต่ว่าในระบบจริงๆในความเป็นจริงของเราตอนนี้มันอยู่ที่จุดนี้มันอยู่ที่จุดนี้ดังนั้นตรงเนี้ยมันเหลือมุมอยู่เท่าไหร่ล่ะที่กว่ามันจะกวาดมาเจอไอ้จุดสีฟ้าของเรามันก็เลยกลายเป็นส่วนเผื่อทางเฟสทันทีโอเคนะครับมองสองด้านนะมองส่วนเผื่ออัตราขยายแล้วก็มองส่วนเผื่อทางเฟสของมุมนี่แหละคือนิยามภาพกว้างๆครับของเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟดมาร์จิ้นสไลด์นี้แค่สไลด์นี้หน้าเดียวเนี่ยสังเกตว่าอาจารย์ใช้เวลาอธิบายค่อนข้างจะนานนะครับเพราะว่าถ้าตรงนี้เราไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจในความหมายเชิงกายภาพตรงนี้นะครับเราก็จะประยุกต์ใช้งานเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟดมาร์จิ้นแบบงงๆแบบไม่รู้ที่มาที่ไปเท่าไหร่โอเคนะครับดังนั้นเมื่ออาจารย์พูดถึงเรื่องของส่วนเผื่ออัตราขยายนะครับแล้วก็ส่วนเผื่อทางมุมไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มาสู่การนิยามมาในเรื่องของการนิยามดังนั้นส่วนเผื่ออัตราขยายสรุปจากที่อาจารย์อธิบายในสไลด์หน้าที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่าส่วนเผื่ออัตราขยายหรือเกณฑ์มาร์จินนะครับมันก็คือปริมาณของขนาดหรืออัตราขยายที่สามารถเพิ่มขึ้นได้เห็นไหมครับ
ประโยคนี้ก็จะเหมือนกับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่แหละมันยังสามารถเพิ่มขึ้นได้ก่อนระบบอังกฤษจะขาดเสถียรภาพก็คือก่อนที่มันจะไปชนกับจุดลบหนึ่งนั่นแหละครับคราวนี้วิธีการคิดยังไงอ่ะสไลด์ก่อนหน้านี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะอาจารย์บอกว่าเกณฑ์มาร์จิ้นเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งส่วนขนาดของแอลฟาหนึ่งส่วนขนาดของแอลฟาอันนี้คือมองเป็นค่าที่ไม่ได้พิจารณาในหน่วยอะไรครับเดซิเบลแต่อาจารย์จะให้เรามองไปในหน่วยของเดซิเบลดังนั้นเมื่อมองไปในหน่วยของเดซิเบลนะครับถ้ามองในหน่วยของเดซิเบลนักศึกษาก็จะสามารถมองได้ตามสมการนี้เลยนะครับสมการที่18คิดหนึ่งไอเนี้ยคือมองในหน่วยเดซิเบลล่ะทำไมต้องพาไปให้มองในหน่วยเดซิเบลลองไปหาเหตุผลนะว่าทำไมต้องให้มองในหน่วยเดซิเบลจำเรื่องการอาจารย์สอนทบทวนเรื่องของการวาดแผนภาพโบเดได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับเรื่องของการโอเปเรตทางแมปเนาะถ้าเราพิจารณาในรูปของล็อกนะครับมันก็จะพิจารณาคำนวณทางแมทการดำเนินการทางแมทริมาติคอลเนี่ยมันจะง่ายกว่าจากคูณหารก็จะเป็นบวกลบใช่ไหมครับดังนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนักศึกษาจะเห็นว่าการหาค่าเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟดมาร์จิ้นมันง่ายนิดเดียวเองเพียงแค่เอาเครื่องมือที่เราเคยทำกันมาในหัวข้อที่16มาใช้นะครับนั่นก็คือแผนภาพโบเดนั่นแหละนะครับคราวนี้เกณฑ์มาร์จินนะครับก็จะเท่ากับถ้าอยู่ในหน่วยเดซิเบลนะถ้าอยู่ในหน่วยปกติเป็นขนาดปกติก็คือ1ส่วนแอลฟาถ้าหน่วยเดซิเบลเราก็เทค20ล็อกเข้าไปใช่ไหมครับของ1ส่วนแอลฟาคราวนี้การติดลบไว้นะครับเพื่อให้ตัวข้างในเนี่ยมองว่าเป็นยังเป็นโพซิชันอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยมันใส่แอบโซลูทนะนักศึกษาอย่าลืมนะว่าเราใส่แอบโซลูทอยู่ดังนั้นสุดท้ายค่าที่เราได้เป็นค่าแอลฟาออกมาจริงๆก็คือค่าบวกนะครับค่าบวกเราจะไม่ได้คิดตัวเราจะไม่ได้พิจารณาเป็น position หรือตำแหน่งที่อยู่บนระนาบ GS plane ณขณะนั้นนะครับโอเคดังนั้นก็เนี่ยแทนได้ตามนี้เลยไม่แน่ใจว่าเราพวกเราลืมกันไปแล้วหรือยังอาจารย์เขียนก็ได้นะครับ20ล็อกของ1ส่วนลบแอลฟาหนึ่งส่วนแอลฟาเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็น20ล็อกหนึ่งนะจริงๆการทบทวนแบบนี้เลยหารก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมลบกับ20ล็อกของแอลฟาคราวนี้20ล็อกหนึ่งคือศูนย์คราวนี้แอลฟาล่ะย้อนกลับไปดูแอลฟาสิครับอัลฟาก็คือขนาดของอะไรครับไนกริดของเส้นอะไรเส้น GH นั่นแหละนะครับมันก็คือขนาดนะครับขนาดที่วิ่งไปตำแหน่งนั้นตัดที่ค่าจริงนะตัดที่ค่าตอนนี้เป็นระนาบก็คือค่าจริงระนาบของฟังก์ชัน GH นะครับดังนั้นไอ้เจ้าอัลฟาตัวนี้มันก็คือขนาดนะครับขนาดของ GH ของ J โอเมก้าสังเกตว่ามีการห้อย P โอเคเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับเอาเมนหลักก่อนนั้นเดี๋ยวจะสับสนับอย่างนั้นศูนย์ลบตรงนี้ก็จะได้เป็นนี่แหละลบ20ล็อกของ GH J โอเมก้าคราวนี้มีห้อย P นะครับอาจารย์ขอติดเอาไว้ก่อนครับว่า P คืออะไรนะเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนเนี่ยคราวนี้เราไปดูส่วนเผื่อมุมเฟสเนี่ยนิยามของส่วนเผื่อมุมเฟสนะครับก็คือปริมาณของมุมเฟสน้อยที่สุดเลยนะครับของระบบวงรอบเปิดที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ก่อนที่ระบบจะวงรอบปิดจะขาดเสถียรภาพเหมือนคล้ายๆเดิมเลยคล้ายๆกันครับ
มันเหลือมุมเฟสที่น้อยที่สุดอยู่เท่าไหร่อ่ะนะครับมันเหลือมุมเฟสที่น้อยที่สุดอยู่เท่าไหร่นะครับก่อนที่เส้นไนกวิดของ GH เนี่ยจะมาเจอกับจุดลบหนึ่งมันยังเหลือมุมอยู่เท่าไหร่ตรงนั้นก็กลายเป็นส่วนเผื่อทางเฟสส่วนเผื่อมุมเฟสโอเควิธีการคำนวณนะครับเฟดมาร์จินก็จะคำนวณตามนี้เลยนักศึกษารู้ที่มาของตัวนี้หรือเปล่าตอนนึกภาพออกไหมเดี๋ยวอาจารย์วาดให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการคำนวณเฟดมาร์จินที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็คือระนาบของ GH plane นะนะครับของ GH plane แล้วก็เส้นไนกิดอาจารย์ยกตัวอย่างจากข้อเดิมมาเมื่อสักครู่เลยก็คือรูปนี้รูปนี้ใช่ไหมครับเราได้เส้นไนกิดของ GH รูปนี้คำตอบที่เราอยากได้คืออะไรครับสมมุติจุดลบหนึ่งเราอยู่ตรงจุดวิกฤตเลยนะจุดลบหนึ่งนะครับจุดลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ดังนั้นให้เราลองตีรัศมีวงกลมหนึ่งหน่วยดูนะครับหนึ่งครับประมาณนี้ครับอาจารย์อาจจะวาดไม่เป็นวงกลมสักเท่าไหร่ครับแต่เราก็พอทราบแล้วว่าอ๋อตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเฟดมาร์จินใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราคำนวณค่ามุมออกมาเนี่ยเราใช้หลักการตีเนาะว่าถ้าขนาดที่โอเมก้าเท่ากับศูนย์เนี่ยโอเมก้าเท่ากับศูนย์อยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับเราก็จะได้ขนาดละมุมเป็นศูนย์เนาะคราวนี้ถ้าโอเมก้าเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ค่าตามนี้เลยตึ๊บ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 มานะครับดังนั้นวิธีการเช็คก็คือเราจะตีค่ามุมเป็นบวกก็ได้นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บมาเส้นนี้อ่ะเฟดมาร์จินคือของเราอยู่ตรงนี้เนาะเฟดมาร์จินนะครับเราจะมองแบบนี้ก็ได้แต่มุมของนักศึกษาก็จะเป็นบวกมุมของ GH นะครับหรือมองเป็นมุมลบก็ได้คราวนี้ในแนวทางของอาจารย์อาจารย์จะมองเป็นค่ามุมลบนะอาจารย์จะมองอย่างนี้อาจารย์ใช้ไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยเรากวาดมุมมาเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นขนาดของ GH J Omega ครับเป็นขนาดของ GH J Omega แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเรากวาดมุมอันนี้คือการกวาดมุมนะไม่ได้เกี่ยวกับมุมของระบบนะครับถ้ากวาดมุมตามเข็มนาฬิกานะครับตรงนี้มาเนี่ยมันจะเป็นมุมเท่าไหร่ครับลบ180 องศาเราจะใช้ความสัมพันธ์ของสามส่วนนี้แหละมาหาค่าเฟดมาที่คราวนี้นักศึกษาลองดูรูปที่อาจารย์วาดกับดูสมการนี้สัมพันธ์กันไหมเฟดมาร์จินครับเท่ากับมุมของ GH ที่ลบออกที่ลบออกลบออกไปนะกับลบ180กับลบ180ดังนั้นสิ่งที่จะเหลืออยู่คือเหลืออะไรก็เหลือเฟดมาร์จินแค่นั้นเองง่ายๆน่าจะเข้าใจเลยแหละคิดว่ามันก็เลยเป็นการคำนวณค่าเฟดมาร์จินในสมการที่18-2นี่เองโอเคอ๋อคันนี้อีก2นิยามที่อาจารย์ลืมบอกไปนะนักศึกษาสังเกตไหมครับว่าของเฟดมาร์จินเนี่ยมันจะโอเมก้ามันจะห้อยอะไรห้อย G ของเกณฑ์มาร์จินโอเมก้าห้อยอะไรห้อย P เอาไว้ P กับ T คืออะไรไปดูกันP มาดูตัวแรกก่อน P โอเมก้า P โอเมก้า P คือความถี่ที่ตัดค่ามุมเฟสนะครับตัดค่ามุมเฟสคืออะไรมุมเฟสที่เขากำลังสื่อถึงอยู่เนี่ยก็คือมุมเฟสที่ลบ180นะครับ
หรือเราจะมองเป็นย่านบวกก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเมื่อเอาไปในทางปฏิบัติเมื่อนักศึกษาจะต้องเอาตัวเนี้ยไปใช้กับแผนภาพโบเดนะครับให้นักศึกษามองมุมเฟสที่ถูกตัดข้ามเนี่ยการอ่ามุมการตัดข้ามมุมเฟสเนี่ยเป็นค่าลบ180ไปแล้วมันจะเอาไปใช้ในทางปฏิบัติได้ง่ายทำไมจะต้องเป็นทำไมจุดนี้ถึงเรียกว่าการตัดค่ามุมเฟสเพราะว่าเกณฑ์ของเราเนี่ยมันมาตัดที่จุดที่แกนลบ180พอดีเลยนะครับเราก็เลยเรียกความถี่ของอินพุตที่เส้นนี้นะครับว่ามันคือความถี่ตัดค่ามุมเฟสนะครับดังนั้นความถี่สรุปนะความถี่ตัดค่ามุมเฟสรีเลทกับค่าเกณฑ์มาร์จิ้นโอเคนะรีเลทก็คือสัมพันธ์กันกับค่าเกณฑ์มาร์จิ้นคราวนี้เราไปดูเฟดมาร์จิ้นบ้างนะครับคราวนี้เราไปดูเฟดมาร์จิ้นบ้างนิยามของเฟดมาร์จิ้นนะครับจุดที่มันตัดตรงนี้จุดที่มันตัดตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าการตัดข้ามอัตราขยายเราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดการตัดข้ามอัตราขยายการตัดข้ามอัตราขยายเนี่ยนักศึกษาลองนึกดูนะว่าเส้นไนกวิดของเราอะนะครับเส้นไนกวิดของเราเส้นนี้นะถ้าความถี่อินพุตที่เข้ามาในซิสเต็มของเราเนี่ยเป็นค่าโอเมก้า1 2 3มันก็จะแวรี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่านักศึกษาลองสังเกตไหมว่ารัศมีของมันเนี่ยก็ยังคงมีรัศมีที่น้อยกว่าอะไรอยู่ครับน้อยกว่า1นะดังนั้นเมื่อมันน้อยกว่า1อะนักศึกษาลองเอาไปเทคกับ20ล็อกดูนะครับเราก็จะได้ค่าหนึ่งมาเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่าหนึ่งนั้นค่านั้นก็จะเป็นค่าบวกด้วยนะครับถ้านักศึกษาแม่นเนี่ยลองไปดูแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมาตัดตรงนี้แล้วอย่าลืมว่ารัศมีวงกลมวงเนี้ยมันคือหนึ่งทำไมต้องเป็นหนึ่งเพราะว่าจุดวินิจฉัยลบหนึ่งเราอยู่ตรงนี้ดังนั้นเมื่อกวาดจุดลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้รัศมีวงกลมหนึ่งหน่วยมาใช่ไหมครับเมื่อเส้นไนกวิดของเราตัดเส้นนี้เนี่ยเราจะใช้หาเฟดมาร์จิ้นใช่ไหมแต่ว่าจุดตัดตรงเนี้ยมันจะทำให้ขนาดของ GH เป็นหนึ่งนะครับและถ้าขนาดของ GH เป็นหนึ่งเกณฑ์มาร์จิ้นของนักศึกษาเป็นเท่าไหร่ GH เป็นหนึ่งเกณฑ์มาร์จิ้นของเราเท่ากับเท่าไหร่นักศึกษาลองคิดในใจดูนะครับว่าเกณฑ์มาร์จิ้นของเราเป็นเท่าไหร่ถ้าขนาดเราเป็นหนึ่งก็คือเกณฑ์มาร์จิ้นของเราจะเป็นแล้วเป็นศูนย์ใช่ไหมได้ศูนย์มาดังนั้นนั่นแหละครับจุดนี้นะครับมันก็เลยเรียกว่าเป็นจุดตัดค่าอัตราขยายดังนั้นจุดตัดค่าอัตราขยายเนี่ยจะสัมพันธ์กับเฟดมาร์จิ้นสรุปอีกรอบหนึ่งนะจุดตัดค่ามุมเฟสสัมพันธ์กับเกณฑ์มาร์จิ้นจุดตัดค่าอัตราขยายสัมพันธ์กับเฟดมาร์จิ้นนะครับที่อาจารย์ต้องย้ำสองประโยคนี้เพราะเดี๋ยวเราเอาแผนภาพโบเดไปใช้งานเราใช้แผนภาพโบเดตีความเป็นค่าเกณฑ์มาร์จิ้นเฟดมาร์จิ้นได้เลยผ่านแผนภาพนะครโอเคแต่สิ่งที่อาจารย์อธิบายอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่สองสไลด์เนี่ยนานมากเลยนะครับเพราะว่ามันคือที่มาของการอ่านแผนภาพโบเดครับแล้วตีความเป็นเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟดมาร์จิ้นได้ครับงั้นสิ่งเหล่านี้คือที่มนี่เห็นไหมครับอาจารย์จะสอนตีความแล้วนะลองจําประโยคก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดนะครับแล้วทุกอย่างมันจะอยู่ในรูปนี้แหละที่อาจารย์จะอธิบายลองดูนะครับตั้งต้นอย่างนี้อาจารย์จะหาเกณฑ์มาร์จิ้น
เกณฑ์มาร์จิ้นสัมพันธ์กับอะไรครับสัมพันธ์กับจุดตัดมุมใช่ไหมครับสัมพันธ์กับอะไรเราย้อนสัมพันธ์กับจุดตัดค่ามุมเฟสที่ตำแหน่งลบ180อันนี้ถ้าเราแมประบบใดระบบหนึ่งเราดูที่ตำแหน่งลบ180ไปเลยครับเพราะมันสัมพันธ์กันนี่เกณฑ์มาร์จิ้นกับลบ180แล้วนักศึกษาทำการแมปเลยครับแมปลบ180มาจนกว่าจะตัดกับผลตอบสนองทางมุมนะครับของระบบที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั่นแหละเมื่อตัดเสร็จนักศึกษาลากขึ้นไปชนกับเส้นขนาดของระบบที่เรากำลังพิจารณาตรงนี้แหละครับเรียกว่าจุดตัดตรงนี้แหละครับที่เราเรียกมันว่าจุดตัดค่ามุมเฟสแล้วเมื่อชนกับเส้นนี้ครับแล้วเมื่อชนกับเส้นนี้เกณฑ์มาร์จิ้นของนักศึกษาก็คือส่วนเผื่อที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับส่วนเผื่อที่นักศึกษาเหลืออยู่ตรงนี้นี้ก็จะกลายเป็นเกณฑ์มาร์จิ้นเลยนะครับดังนั้นส่วนเผื่อที่เหลืออยู่ตรงนี้หายังไงนะครับก็คำนวณได้จากรูปเลยครับดูจากแผนภาพเลยแล้วเราก็จะรู้ว่ามันคำนวณจากศูนย์ผลต่างของศูนย์ลบกับลบ x ที่เกิดขึ้นนะครับ bb จากศูนย์ตรงนี้กับจุดตัดตรงนี้ที่ตำแหน่งลบ x ใดๆนะครับพิจารณาที่ผลต่างของมันนะพิจารณาที่ผลต่างของมันก็จะได้ออกมาเป็นเกณฑ์มาร์จิ้นนะครับอันนี้คือวิธีการหาเกณฑ์มาร์จิ้นนะคราวนี้วิธีการหาเฟดมาร์จิ้นเฟดมาร์จิ้นสัมพันธ์กับจุดตัดข้ามอัตราขยายหรือโอเมก้าจีนะครับดังนั้นจุดตัดข้ามอัตราขยายเนี่ยเราจะต้องทําการแมปจากศูนย์ดีบีจำได้ใช่ไหมครับเพราะว่ารัศมีของจุดเพราะว่าตําแหน่งของจุดตัดข้ามอัตราขยายเนี่ยมันได้รัศมีเท่ากับ1พอดีนะครับดังนั้นรัศมีเท่ากับ1ขนาดเท่ากับ1ครับพูดง่ายๆขนาดของ GH เท่ากับ1เมื่อมาแทนตรงนี้มันก็จะเป็น0นะครับดังนั้นจุดตัดข้ามอัตราขยายเราจะต้องทำการสเกลลิ่งเนี่ยที่0 dB แล้วก็สเกลลงมาที่ผลตอบสนองทางมุมเฟสของระบบที่เรากำลังพิจารณาจนชนค่าที่เรากำลังพิจารณาชนกับเส้นผลตอบสนองที่เรากำลังพิจารณานะครับแล้วนักศึกษาก็จะได้ค่าค่า y มาครับค่ามุมอาจจะเป็นลบเป็นบวกก็เป็นไปได้นะครับแต่เคสนี้อาจารย์ยกตัวอย่างที่เป็นลบ y องศาครับดังนั้นวิธีการคำนวณค่ามุมเฟสนะครับส่วนเผื่อมุมเฟสก็จะกลายเป็นค่านี้ทันทีเลยนะครับเผื่ออยู่เท่าไหร่ดังนั้นดังนั้นก็คำนวณได้ครับดังนั้นเฟดมาร์จิ้นของเราจะเท่ากับลบของ y องศาลบกับลบ180องศานักศึกษาลองสังเกตนะมันสัมพันธ์กันนะเอาเกณฑ์มาร์จิ้นก่อนดีกว่านี่เกณฑ์มาร์จิ้นเห็นไหมครับเกณฑ์มาร์จิ้นสัมพันธ์กับสมการเลยนะครับสัมพันธ์กับสมการเลยนะครับนั่นหมายความว่าไอ้เจ้า
อาจารย์จะไฮไลท์สีเหลืองนะของลบ x ตรงนี้ไอ้เจ้าลบ x ตรงนี้นะครับมันก็คืออะไรมันก็คือลบ20ล็อกของขนาด gh ที่เรามองอยู่ในหน่วย dB ใช่ไหมแล้วก็ลบ y ก็เหมือนกันลบ y อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองไว้ลบ y ตัวนี้นะครับมันก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือมุมของ gh นะครับ j โอเมก้าแล้วก็สิ่งนี้ก็จะสัมพันธ์กับสมการที่18ขีดสองนะก็คือตัวนี้นะครับสัมพันธ์กันเลยแต่นักศึกษาจะต้องมีแผนภาพโบเดในมือแล้วนักศึกษาจะสามารถหาเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟดมาร์จิ้นได้อย่างง่ายดายมากง่ายมากๆอย่างนั้นตัวอย่างการพิจารณาเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟดมาร์จิ้นของระบบที่พิจารที่เสถียรภาพหรือไม่มีเสถียรภาพนะครับนักศึกษาก็จะสามารถตีความนะครับผ่านแผนภาพไนควิสต์และแผนภาพโบเดได้นะครับดังรูปที่18.2แล้วก็จุด3อันนี้เรามาดูรูปที่18.2ก่อนรูปที่18.2อันนี้จริงๆอะดูยากมากเลยจะดูยากมากเลยมันก็คือรูปเดิมนะจากที่อาจารย์อธิบายตรงสไลด์หน้าแรกแต่ว่าพอใช้แผนภาพไนควิสต์มาดูเนี่ยมันก็เห็นนั่นแหละแต่ว่าเห็นได้ยากนะครับนักศึกษาลองสังเกตดูนะหนึ่งส่วนเกณฑ์มาร์จิ้นของรูปทางด้านซ้ายมือก็คือรูปฝั่งนี้นะครับหนึ่งส่วนเกณฑ์มาร์จิ้นตรงนี้นะครับขนาดของมุมแอลฟาไอ้ขนาดของตรงเนี้ยระยะตรงเนี้ยไม่ใช่มุมนะขนาดของระยะแอลฟามันน้อยกว่าอะไรมองแค่เฉพาะขนาดน้อยกว่าหนึ่งแล้วให้นักศึกษาเอาขนาดของแอลฟาที่น้อยกว่าหนึ่งแทนในสมการที่18ขีดหนึ่งดูสิครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านักศึกษาจะได้เกณฑ์มาร์จิ้นออกมาเป็นค่าบวกหรือค่าลบครับนักศึกษาจะได้เกณฑ์มาร์จิ้นออกมาเป็นค่าบวกเห็นไหมมองเกณฑ์มาร์จิ้นเหมือนเดิมแต่คราวนี้อาจารย์อยากให้นักศึกษาสนใจรูปทางด้านขวามือแทนบ้างถ้าเกิดว่าระบบของนักศึกษาได้เส้นไนควิสต์รูปนี้มานะครับดังนั้นขนาดของแอลฟาของนักศึกษาคือก้อนนี้เลยนะก้อนโตๆตรงนี้เลยดังนั้นเมื่อทำการพิจารณาขนาดของแอลฟารูปนี้นะครับอาจารย์ขอใช้เป็นสีแดงนี่ขนาดตรงนี้เลยนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าขนาดตรงเนี้ยขนาดของแอลฟามันมากกว่า1มองเฉพาะขนาดถ้าขนาดแอลฟามากกว่า1แล้วนักศึกษาทำการแทนลงไปในสมการที่18ขีดหนึ่งเช่นเดียวกันนักศึกษาก็จะได้นักศึกษาก็จะได้เกณฑ์มาร์จิ้นออกมาเป็นค่าลบครับเห็นนะนี่อาจารย์สอนมองเกณฑ์มาร์จิ้นทั้งสองระบบเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นเฟสมาร์จิ้นล่ะถ้านักศึกษามองจากรูปทางด้านขวามือเอ้ยทางด้านซ้ายมือนะครับเฟสมาร์จิ้นของเราเนี่ยเป็นไงครับมันจะมากกว่าศูนย์นะดังนั้นเฟดมาร์จิ้นมากกว่าศูนย์ทางด้านขวามือเฟดมาร์จิ้นมากกว่าศูนย์หรือนักศึกษาดูได้จากสมการที่เท่าไหร่ครับในสไลด์หน้าที่แล้วอ่ะนะครับ18ขีดสองนักศึกษาก็จะรู้ว่าเฟดมาร์จิ้นของนักศึกษาจะมากกว่าศูนย์แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่นักศึกษามีซิสเต็มหนึ่งแล้วได้เส้นไนควิสต์เส้นนี้มานะครับแล้วทำการหาเฟดมาร์จิ้นเฟดมาร์จิ้นของเรากลายเป็นก้อนนี้ไปแล้วได้ก้อนนี้มาแล้วให้นักศึกษาลองหาขนาดของมุม gh แล้วก็ไปหักลบกับลบ180ดูนะครับนักศึกษาก็จะได้ก้อนนี้นะครับออกมาเป็นค่าลบนะครับไม่ใช่เป็นค่าลบเป็นค่าที่น้อยกว่าศูนย์องศาก็คือค่าลบนั่นแหละที่จริงก็คือค่าลบนั่นหรือพิจารณาได้จากดูได้จากสมการที่
18-2เช่นเดียวกันนะครับลองดูเคสนี้นะให้นักศึกษาลองสังเกตนะคันนี้ซ้ายมือส่วนเผื่อเกณฑ์ได้เท่านี้ส่วนเผื่อเฟสได้เท่านี้ขวามือส่วนเผื่อคือก้อนนี้ส่วนเผื่ออัตราขยายนะแล้วก็ส่วนเผื่อมุมคือค่านี้คือตรงนี้ส่วนเผื่ออัตราขยายส่วนเผื่ออัตราส่วนเผื่อมุมได้ค่านี้ออกมาเห็นไหมครับเฟสมาร์จิ้นด้านซ้ายมือเป็นบวกเฟสมาร์จิ้นด้านขวามือเป็นลบแค่นี้เราก็ใช้ไนกิสต์วินิจฉัยความมีเสถียรภาพได้แล้วผ่านการดูเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟสมาร์จิ้นเลยนะครับครับดังนั้นสรุปได้ว่าเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟสมาร์จิ้นต้องเป็นบวกทั้งคู่นะครับระบบจึงจะมีเสถียรภาพตั้งแต่หัวข้อที่18มาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดถึงอาจารย์พูดแค่แผนภาพไนกิสต์นะอาจารย์ไม่ได้พูดถึงหลักการอาร์กิวเมนต์ของโคชี่ที่ต้องมีการวนล้อมรอบจุดลบหนึ่งนะครับดังนั้นนักศึกษาประเด็นนั้นก็คือการวินิจฉัยของระบบความมีเสถียรภาพโดยวินิจฉัยโดยใช้เทคนิคของไนกิสต์ไม่เกี่ยวกับตอนนี้นะตอนนี้เราแค่ย้อนกลับไปก่อนไนกิสต์สแตบิลิตี้นะครับก็คือเอาแผนภาพไนกิสต์มาอธิบายนะสายแยกประเด็นอาจจะพอดีอาจารย์นึกขึ้นได้เดี๋ยวนักศึกษาจะงงว่าเอ๊ะอะไรต้องดูการวนล้อมรอบจุดลบหนึ่งอยู่ไหมยังไม่ต้องนะแค่นี้เราก็วินิจฉัยความมีเสถียรภาพโดยใช้เกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟสมาร์จิ้นนะมันจะเป็นอีก approach นึงนะที่ไม่ได้ใช้หลักการ argument ของโคชี่แล้วนะครับเนี่ยคือข้อสรุปข้อสรุปของเราคือต้องเป็นบวกนะครับแสดงว่าระบบทางด้านขวามีเสถียรภาพระบบทางด้านซ้ายขาดเสถียรภาพอาจารย์พูดกลับกันโทษทีระบบในรูปทางด้านซ้ายมีเสถียรภาพแล้วก็ระบบในรูปทางด้านขวาเนี่ยขาดเสถียรภาพนะครับโอเคแยกพิจารณาเหมือนกันอย่างนี้เลยนะครับสไลด์หน้าเนี่ยอาจารย์แยกอย่างนี้แยกพิจารณาอย่างนี้เลยดังนั้นแผนภาพโบเดรูปนี้ก็จะรีเลทกับไนกริดรูปนี้นะครับแผนภาพโบเดรูปนี้ก็จะรีเลทกับไนกริดรูปนี้นะครับ ดังนั้นเราก็จะได้ส่วนเผื่อของเกณฑ์มาร์จิ้นตรงนี้เป็นค่าบวกเราคำนวณค่าเกณฑ์มาร์จิ้นตรงนี้รับรองว่าได้ค่าบวกมาแน่นอนแล้วถ้านักศึกษาทำการหาค่าเฟดมาร์จิ้นนักศึกษาก็จะได้ค่าบวกมาแน่นอนแต่ถ้านักศึกษาเอาแผนภาพโบเดมาหาเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟดมาร์จิ้นของรูปนี้นะครับลองดูก็ได้นะครับเราก็จะได้เกณฑ์มาร์จิ้นที่เป็นค่าลบเฟดมาร์จิ้นที่เป็นค่าลบนะครับได้มาเป็นค่าลบค่าลบงั้นระบบที่เป็นค่าลบเนี่ยก็จะไม่มีเสถียรภาพระบบที่ได้เกณฑ์มาร์จิ้นเฟดมาร์จิ้นเป็นค่าบวกก็คือจะเป็นระบบที่มีเสถียรภาพนั่นเองโอเคนะครับคราวนี้ดังนั้นในวิดีโอนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการบ้านของแล็บ E4 นะครับให้นักศึกษาลองไปกรอกโค้ดตามนี้นะครับนะครับนักศึกษาเข้าไปใช้งานในห้องไมโครนะครับนะครับแล้วก็ใช้งานโปรแกรม MATLAB นะครับแล้วก็
กำหนดทรานสเฟอร์ฟังก์ชันก้อนนี้เข้าไปนักศึกษาคุ้นทรานสเฟอร์ฟังก์ชันก้อนนี้ไหมครับนักศึกษาบอกไม่คุ้นครับเคยทําเราเคยทําโจทย์ด้วยกันในห้องจําได้ใช่ไหมก็คือในหัวข้อที่16อ่ะอาจารย์พาพล็อตทีละจุดเลยนะครับของแพนด้าโบเดเนี่ยให้นักศึกษาลองใช้คําสั่งพิเศษคําสั่งใหม่ก็คือคําสั่งว่า margin ก่อนหน้านี้นักศึกษาในหัวข้อที่16อ่ะอาจจะนักศึกษาใช้คําสั่งคําว่าอะไรนะครับโมเดใช่ไหมคราวนี้ให้เปลี่ยนมาใช้คําสั่งคําว่า margin แทนนะครับแล้วเมื่อนักศึกษาใช้คําสั่งคําว่า margin แทนเนี่ยรูปที่นักศึกษาจะได้ออกมาเนี่ยเอาท์พุตที่ได้ออกมาเนี่ยเขาจะระบุค่าอะไรมาให้เราเลยครับเกณฑ์ margin กับเฟส margin มาให้เราเลยแล้วก็ได้แผนภาพโบเดมาด้วยนะครับได้แผนภาพโบเดมาด้วยอย่างนั้นนี่คือการบ้านของแล็บ E4 นะแล็บ E4 ของเรายังสะสมเรื่อยๆนะครับคราวนี้มีนักศึกษาถามมาว่าแล็บ E4 อ่ะนะครับส่งวันไหนยังไงครับเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งกำหนดส่งอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นก่อนสอบไฟนอล1 สัปดาห์ไอเนี้ยแน่ๆส่วนวันไหนที่เป็นวันที่แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นนักศึกษาอย่าดองเอาไว้นะครับงานพยายามแค่คีย์แล้วก็เก็บผลเอาไว้นะเก็บผลเอาไว้เก็บผลเอาไว้ครับวิเคราะห์ผลเก็บเอาไว้เรื่อยๆครับก็จะทําให้เราท้ายเทอมเราจะได้ไม่หนักมากนะครับเราจะได้เคลียร์งานทันครับไม่ได้ไปเร่งรัดทํากันในช่วงท้ายๆนะครับคราวนี้ในตัวอย่างที่16.1อาจารย์จะอยากจะย้อนกลับไปให้นักศึกษาเห็นนะครับว่าที่เราสอนเนี่ยรูปนี้ใช่ไหมที่เราวาดกันในห้องเรียนนะนักศึกษาจําได้ให้นักศึกษาลองไปใช้มือในการใช้ฝีมือนะครับในการหาเกณฑ์มาร์จิ้นกับเฟสมาร์จิ้นจากรูปที่นักศึกษาวาดขึ้นเองดูซิว่าได้แม่นหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นจะดูเกณฑ์มาร์จิ้นครับเห็นไหมนักศึกษาก็ลากจากลบ180มาลากจากลบ180มาลบ180ยังไงจังสเกลผิดละน่าจะประมาณนี้แล้วนักศึกษาก็ตีค่าขึ้นไปแสดงว่าความถี่ตรงนี้คือความถี่อะไรครับคือจุดข้ามมุมเฟสหรือโอเมก้าพีมีค่าเท่ากับเท่านี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเราหาได้แล้วเห็นไหมคราวนี้เราแบบต่อเนาะเพื่อหาเกณฑ์มาร์จิ้นจนเจอจุดนี้ดังนั้นจุดนี้ก็คือค่าที่เราจะต้องเอาไปวินิจฉัยหาเกณฑ์มาร์จิ้นของเราค่าที่นักศึกษาจะต้องเอาไปวินิจฉัยเพื่อหาเกณฑ์มาร์จิ้นดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นค่า x ของนักศึกษาค่า x นะครับดังนั้นเกณฑ์มาร์จิ้นของเราเนี่ยแค่ยังไม่ทันรู้ค่าเราก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นค่าลบแน่ๆเลยใช่ไหมครับงั้นนักศึกษามีแผนภาพโบเดนักศึกษาจะต้องหาเกณฑ์มาร์จิ้นเป็นนะดังนั้นเกณฑ์มาร์จิ้นของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่0ลบกับ x นะครับเมื่อโจทย์ในตัวอย่างที่ในหัวข้อที่18เนี่ยอาจารย์ใส่เป็นลบ x เพราะว่ามันสเกลแล้วมันได้อยู่ในค่าลบเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็คือ x ใดๆดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น x ไม่ใช่ว่านักศึกษาใส่ลบ x ซ้อนเลยเพราะว่าโจทย์จริงๆของนักศึกษาตอนนี้มันเป็นค่าบวกไปละดังนั้น x ตรงนี้อาจารย์ตีว่ามันประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราตีให้เห็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆตีด้วยมือเนาะแล้วก็มองด้วยตาเปล่าเลยนะครับสมมุติว่าอาจารย์มองว่าเป็น18แล้วกันนะครับดังนั้น x ตรงนี้นักศึกษาก็แทนด้วย18เข้าไปดังนั้นเกณฑ์มาร์จิ้นของเราจะเท่ากับลบ18นะครับลบ18เป็นค่าลบใช่ไหมครับขาดเสถียรแน่ๆล่ะเพราะว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบก็ขาดเสถียรแล้วนะครับ
คราวนี้มาดูเกณฑ์มาร์จิ้นนะดูเฟดมาร์จิ้นเฟดมาร์จิ้นก็คือจะต้องแมปจากอะไรเอ่ยแมปจากศูนย์ดีบีงั้นเมื่อแมปลงมาเจอความถี่อ่ะนะครับแสดงว่าความถี่ค่านี้ความถี่ค่านี้คือจุดตัดข้ามอะไรเอ่ยจุดตัดข้ามอัตราขยายหรือโอเมก้า G จุดตัดข้ามอัตราขยายเราแมปเราทำการสเกลต่อนะครับเพื่อไปหาค่าเฟดมาร์จิ้นที่แท้จริงของเราปุ๊บจากที่ตรงนี้สมมุติว่าตัดที่ลบ250ดังนั้นที่ลบ250ของนักศึกษาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นค่า y นะครับก็คือค่า y ก็คือค่าขนาดค่ามุมของ gh j โอเมก้านั่นเองครับดังนั้นทำการหาเฟดมาร์จิ้นได้เลยครับเฟดมาร์จิ้นของเราจะต้องเทียบกับ180อยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้ก็คือลบ180เทียบกับลบ180นะดังนั้นเฟดมาร์จิ้นของเราก็คือย่านนี้นะครับซึ่งย่านนี้ของเราที่เป็นเฟดมาร์จิ้นเนี่ยก็จะเป็นเฟดมาร์จิ้นที่ดูแล้วได้ค่าลบแน่ๆเลยครับเพราะว่ามันก็คือลบ250ลบกับลบ180ก็จะได้เฟดมาร์จิ้นมาเท่ากับ70เนาะลบ70ลบ70ก็เป็นค่าลบนะครับดังนั้นระบบนี้ขาดเสถียรภาพดังนั้นระบบนี้ได้เฟดมาร์จิ้นตัวจีได้เกณฑ์มาร์จิ้นเท่ากับลบ18ได้เฟดมาร์จิ้นเท่ากับลบ70ครับดังนั้นขาดเสถียรภาพนี่เราคือเราตีความด้วยมือเราเองนะครับก็คือเกณฑ์มาร์จิ้นลบ18เฟดมาร์จิ้นลบ70คราวนี้ถ้าเราตีความด้วยโปรแกรมก็ตามที่อาจารย์ให้นักศึกษาดูเมื่อสักครู่แหละครับนี่โปรแกรมก็จะตีแม่นอยู่แล้วนะครับจากลบ18ที่เราตีด้วยมือก็จะเป็นลบ17ส่วนลบ70จริงๆแล้วมันก็คือลบ65.8นะครับที่โปรแกรมตีอย่างนั้นมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเราตีด้วยมือได้เราทําด้วยมือได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้โปรแกรมก็จะมีความแม่นยํามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะแมปได้มันก็จะสเกลได้ดีกว่าโอเคดังนั้นในชั่วโมงนี้ชั่วโมงชดเชยอาจารย์ฝากไว้เรื่องของเกณฑ์มาร์จิ้นเฟดมาร์จิ้นแบบละเอียดเลยนะครับสอนให้เข้าใจที่มาของอะไรคือการเผื่อมุมอะไรเงี้ยนะครับนักศึกษาก็สามารถไปทบทวนได้อาจารย์ฝากไว้แค่นี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันพฤหัสในเนื้อหาถัดไปดีกว่าเนื้อหาเราจะได้ไม่หนักเกินไปโอเคครับก็ไม่มีการบ้านไม่มีการบ้านคอนโทรลแต่มีการบ้านแลบคอนโทรลครับโอเคครับเจอกันวันพฤหัสนะครับมีเช็คชื่อด้วยนะครับนักศึกษาก็เข้าเรียนชั้นเรียนปกติได้นะครับครับสวัสดีครับ